ต้องขอบคุณโรงแรมสุรินทร์มาเจสติกนะครับขอบคุณค่ายมวยคงสิทธามวยไทยบริษัทเทพสมบัติจำกัดสมบัติทัวร์ครับแล้วก็ยาบำรุงร่างกายตาพญานาคครับทั้งคู่เอาขวาออกครับกาดซ้ายทั้งคู่จับตาดูดีคุณสมจิตครับอย่างที่ผมเรียนไว้ไม่มีเกียร์ถอยหลังนะครับเอกประชาถอยหลังไม่เป็นถอยหลังต้องหกล้มกระเอกประชานายกสมาคมเหมือนกันนะครับคนนี้แต่ว่าเป็นนายกสมาคมคนยอมเก็บตัวครับนี่ครับนายกสมาคมมวยของเราโอ้โหโอ้ยโอ้ยสีสัวผักไม่ได้นะนะฮะฝรั่งธรรมดาที่ไหนอะครับอ้าว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 มาแบบไม่กลัวร้อนอยู่แล้วครับดูครับโอ้ยท่าทางจะเดือดอีกคู่หนึ่งครับงานต้นนาทีกันไล่กันมาแล้วครับยกการ์ดสูงเลยครับเอกประชาโดนเข้าไป1ชุดยกการ์ดสูงเลยครับต้องเป็นบทเรียนแล้วครับหลวงพ่อคูณว่าไว้คุณสมจิตโคราชประมาทก็คือตายนะประมาทก็คือตายลูกหลานเอ้ยลูกหลานเอ้ยอย่าประมาทเด้อประมาทแล้วเดี๋ยวมึงตายโคราชของจริงมาแล้วโอ้ยแสงสวนเลยครับนี่ครับมี2ครับโอ้ยสับสู้ครับโอ้ไม่มีรู้ต้องระวังแหมโดนหน้าสะบัดแท้เช่นเหมือนกันครับทางด้านของเอกประชาไม่ต้องดูชั้นดูเชิงเยอะซ้ายนำขวานำมีโต้ครับทางด้านของด้านนักมวยจากเกียรติมาแล้วพลิกไปหลักเรียนไม่ต้องเป็นของเราที่ผัดสู้นะครับเอกประชาโอ้ยบวกกันเลยครับสองตั้งสองทัดประชาวางแผนยื่นหมัดหน้าออกไปครับเพื่อป้องกันตัวระวังหมัดระวังสองของคู่ต่อสู้ด้วยโอ้โหเสียงอะไรคุณสมจิตเสียงอะไรคุณสมจิตโอ้ยดังเปี้ยเปี้ยมีสองกลับมาโดนครับอ้าวครับดาบแรกไม่โดนดาบสองโดนครับระวังครับต้องระวังให้ดีแม่นึกว่าใครมาเคาะประตูหน้าบ้านดังก๊อก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 เสียงศอกสิก๊อกอะไรล่ะก๊อกอะไรล่ะศอกสิแม่เล่นกันแรงคู่นี้อุ้ยแล้วก็ไม่กลัวนะครับจากเยอรมันหมดยกแรกเดือดเดี๋ยวตามดูยก2เดือดแน่ครับคู่นี้ครับเดือดครับได้กินเลือดกันแล้วแม่เห็นการสัมภาษณ์ไปแล้วรู้สึกซาบซึ้งเหลือเกินครับสักคำว่ามรดกไทยมวยไทยอยู่ที่หน้าอกของฝรั่งคนนี้นะครับแม่ชื่นใจเยอะเกินครับฝรั่งบางค่าเป็นเพื่อนผมเองนะชื่ออะไรฮะเนี่ยโทริโทริแล้วเห็นหน้าอกไหมเห็นฮะมวยไทยเต็มๆเลยสุดยอดมากรอด้วยคุณโทริเอาบนเวทีต่อครับคุณสุกิจครับมายกที่2ครับเอกประชายังเดินเข้าหาต้นๆนี่ยังจับทางไม่ถูกครับเอกประชาครับยกงานยกแขนสูงเลยครับมีการสั่งบอกอย่าประมาทนะครับเพราะว่านักมวยจากเยอรมันรายนี้ลิงโก้นี่แข็งแรงมากครับโอ้ยเอาดูไม่แน่จริงไม่มาเหยียบทินช้างทินสุรินทร์วันนี้เอลิโก้บอกว่าอย่างนั้นเยอรมันนี่ถือว่าเป็นเมืองฟุตบอลอีกเมืองนึงครับวันนี้มีทั้งบราซิลทั้งเยอรมันฝรั่งเศสโอ้โหนี่แชมป์โลกฟุตบอลทั้งสิ้นเลยครับมาครบมาครบกันเลยมวยไทยครับมวยไทยนี่ก็คือสุดยอดของโลกครับนี่นะครับเราต้องภาคภูมิใจครับความเป็นคนไทยครับมวยไทยไปทั่วโลกทั่วทุกทวีปเรื่องฟุตบอลต้องยอมรับให้เขาไปก่อนแต่มวยไทยต้องของเราเมื่อสักครู่เห็นเคียวสอบกลับที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะสอบกลับน็อกมวยไทยมาหลายคนแล้วครับต้องครับภูมิศักดิ์ครับมีทั้งเบอร์หนึ่งท็อปทีมบ็อกซิ่งโดนไทยเจ้าฉลามโดนมาแล้วทั้งสิ้นครับรายนี้ถ้าไม่แข็งจริงนี่เจอเอกประชาไม่ได้ครับเพราะว่ารายนี้คุณวีรศักดิ์ครับประเภทถอยหลังแล้ว6ลูกโอ้โหหายท้องไปแล้วครับเดี๋ยวโดนยันโดนหลักออกไปนะครับเติมเลยโอ้โหโดนฮุกซ้ายครับมามีเตะจอยางครับเตะขาต่อยหมัดที่สุดสำเร็จของมวยไทยครับผมฉายาครับไอ้รถถังประจันบาลเอกประชาเป็นนักโยเทนนี่โอ้ยบวกเลยครับเดือดไม่มีกลัวไม่มีกลัวครับนักมวยอย่างเยอรมันสนุกทุกคู่
ู้เลยครับเล่นกันแรงๆหวดกันเจ็บๆครับคุณศักดิ์ครับแม่เดียวนี่ผิวเนียนมวยซ้ายจิ้มซ้ายเตะนั่นเตะเข้าทางโคนขาครับไส้กรองในรสชาติมันเจิดชืดต้องเจอแหนมอีสานมาเรารสชาติเผ็ดโอ้โหดูนี่แม่ดูครับดูจังหวะขึ้นเข่าใหญ่กว่าโอ้แตกแล้วคุณมีศักดิ์ครับเอกประชาแตกแล้วครับอ้าวแล้วครับต้นตำรับหน้าแหกไปแล้วครับคิ้วขวาครับคิ้วขวานี่นะครับจอมศอกจากเมืองเยอรมันนะครับเอาละฮะดูครับเลือดสดๆหยดดังติ๋งติ๋งติ๋งยังไกลหัวใจครับโอ้แต่ว่าอากาศร้อนอย่างนี้เลือดกำลังสูบฉีดดีเหลือเกินครับโอ้โหเปลี่ยนทันทีครับการตั้งการขายกสูงแล้วนี่นะครับพิษสงของมวยไทยโดยเฉพาะศิลปะการใช้ศอกครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาดูภาพช้าๆสวยๆครับช้าๆอีกครั้งครับมีเทนะครับโชว์เข้าไปครับมีเต็มซอกคอครับไม่โดนปลายคางครับนี่ครับเราก็เอาคืนเหมือนกันแต่ว่าช็อตไหนครับที่เอกประชาแตกครับเป็นที่มาของคำว่าดูเดือดเลือดพลาดนี่แหละครับถึงเลือดถึงเนื้อนะครับมวยแม็กซ์มวยไทยในไฟประเดิมนะครับขอบคุณบัญชาเมฆยิมนะครับขอบคุณใกล้เคียงทุกท่านครับมาชมบรรยากาศในสนามแน่นกันขนาดครับยกสุดท้ายแล้วครับเอกประชามีนายโยธินกับเอ็นริเกเคียวมาจะมีกระโดดเข้าลอยแล้วมีศอกเบี่ยงอีกเดี๋ยวนี่นะครับท่านบอลทีมชาติเยอรมันครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ดูทางทีวีอยู่นะครับผมจะตื่นเต้นไม่น้อยกว่าเราเป็นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าโอ้โหต่อยทีน้ำกระจายเลือดกระเด็นว่าถอยออกมาคุมเชิงบ้างครับเอกประชาโดนศอกเข้าไปแล้วโอ้โหดูครับมีหมุนลักษณะจระเข้ฟาดหางวัวฝรั่งเล่นแบ็คคิกนะครับเป็นลูกผสมนะครับแต่ว่าระยะอาจจะแคบชิดนิดนึงพยายามจะบวกโอ้โหเอกประชาดึงมาเสียโอ้โหนี่ครับหลักเหลี่ยมมวยไทยอยู่ตรงนี้ชี้ขาดกันอยู่ตรงนี้นะครับหลักเหลี่ยมฉากมาแล้วตีเข่าตากรรมการเลยนะครับกระตุกแล้วเขาดักนักเขาเสียบเข้าไปลูกนี้นะเมื่อไหร่ฝรั่งเขาเรียนรู้ได้นะคุณพิศักดิ์คุณสมจิตน่ากลัวเลยนะครับต้องบอกว่าเมื่อไหร่จับเหยียดทางนี้ได้น่ากลัวแน่ครับครับผมอากาศอย่างนี้นักมวยไทยหนาวได้เลยครับนะแม่อบอุ่นเป็นอบอ้าวเลยนะครับตอนนี้เสียงปีกลองเร่งแรงครับนายกสุดท้ายแล้วคู่ต่อไปครับพลาดไม่ได้เราเห็น2คู่มาแล้วแล้วจะพบกันในรอบชิงชนะเลิศกับเบลารุสกับนักมวยไทยนะครับครับคุณสมจิตกดไลค์ได้หรือเปล่านี่กดไลค์ได้ไหมนี่กดไลค์เลยกดไลค์เลยแฟนๆเกียรติศรีกดไลค์ได้โอ้โหครับภาพสวยๆมวยมันๆอย่างนี้ต้องช่องเกียรติศรีเท่านั้นโอ้โหไม่กล้าเสียงไม่กล้าปะทะแล้วนะครับเพราะว่าโดนสอบจนเลือดอาบไปทีนึงหนักลูกชัดเจนอยู่ที่เรานะครับลูกขยันอยู่ที่นักมวยจากเยอรมันดูว่าใครจะเข้าตากรรมการนะครับขยับจะวางแข้งไม่ยอมลดละเลยครับเจลหมดยกสุดท้ายครับนี่ครับเป็นศิลปะชนิดเดียวเอาเขาเสียบรบดังๆให้กับกำลังใจกับนักชกนะครับกอดเป็นเพื่อนกันแล้วก็ทางนักมวยเยอรมันนี่ก้มลงกราบเลยครับคุณมีศักดิ์ครับก็คือนี่เลยครับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเยอรมัน21เอกประชาเรา28นะครับครับถือว่าครับโอ้โหภาพช้าดีครับหลักเรียนตรงนี้แตกศอกผิดโอ้โหตรงนี้ทัดมาลากระชากมาตีเข่าอีกทีนึงแหมครับสวยงามเลยทีเดียวเอาละครับตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือของผมแล้วครับไฟนี้เสมอครับเสมอครับ It's a draw between the red corner and the blue corner